่สระบุรีที่บอกว่าเป็นปลัดแล้วก็มีการนัดแนะกันกับทางด้านของแฟนสาวที่เหมือนกับมีปัญหากันก่อนหน้านี้เรื่องของการทุบตีทำร้ายนะคะคุณกัญญาหลังจากนั้นไปยิงกันข้างโรงพักล่าสุดวันนี้มีคำรับสารภาพของทางด้านปลัดถากูลหรือว่าปลัด X ออกมาอีกแต่ครอบครัวเขาบอกไม่เชื่อนะนี่คือภาพเหตุการณ์เก่าช่วงมิถุนายนที่ปลัด X ทำร้ายร่างกายคุณกัญญาล่าสุดวันนี้ที่สภ.วังม่วงค่ะเห็นบอกว่าจะต้องเบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเพราะเมื่อวานเนี้ยทางด้านของปลัดถากูลบอกผมจะไม่ให้การอะไรทั้งนั้นขอใช้สิทธิ์ให้การในชั้นศาลแล้วจะไม่เอาตัวตำรวจจะเอาตัวไปทำแผนปลัดบอกไม่ต้องผมขอไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยแต่วันนี้จังหวะที่จะนำตัวไปฝากขังนะคะได้ถามสั้นๆปลัด X บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแค่บันดาลโทสะแล้วแม้ว่าจะมีข้อความนัดมาเคลียร์กันเรื่องของคดีความเจรจาไกล่เกลี่ย 200,000 ปลัดบอกผมไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนเพราะจริงๆอ่ะดีกันแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเหมือนความสัมพันธ์มันก็ดีกันฝ่ายหญิงจะมาหาแม่ผมเฉยๆเพราะฉะนั้นมันเป็นการบันดาลโทสะทะเลาะกันเฉพาะหน้าไม่ได้เตรียมการจะมาฆ่าตรงนี้ฟังเสียงเจ้าตัวก่อนจะถูกนำตัวเข้าคุกค่ะปลัดชี้แจงอะไรอยากพูดอะไรไหมครับเดี๋ยวพูดในรถครับพูดบนรถใช่ไหมครับพูดถึงครอบครัวของพี่มานะครับแม่เสียใจมากเลยครับปลัดคุณแม่เขาพอเราติดตามเราจะติดอยากจะพูดอะไรถึงคุณแม่บ้างไหมครับระวังใจเป็นไรพี่ประตูใจเย็นใจเย็นไหลออกไปพี่ไหลออกไปแต่ไปข้างล่างพี่ระวังบันไดชี้แจงอะไรไหมครับปลัดสาเหตุที่ทำลงไปเป็นเพราะว่าอะไรครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมแค่บันดาลโทสะครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่เราทะเลาะกันครับฟังเส้นสุดท้ายคืออะไรครับพี่มีการเข้ามาคุยกันเรื่องอะไรมีการวางแผนกันมาก่อนไหมครับปลัดไม่มีครับไม่ได้วางแผนใช่ไหมครับปลัดตอนที่รับกันมาตั้งใจจะไปไหนอะคะพี่ตอนนี้หมดอนาคตแล้วเจ็บใจไหมครับอยากขอโทษญาติพี่มายไหมครับคุณแม่เขาเสียใจมากเลยครับปลัดส่งนะครับเขาชื่อพลอยครับไม่ได้ชื่อมายครับอยากจะพูดถึงญาติเขาไหมครับคุณแม่ไม่อยู่แล้วคุณแม่เสียแล้วครับคุณแม่พลอยเสียแล้วครับครอบครัวเขาสาบแช่งพี่ปลัดเองครับอยากจะขอโทษอะไรเขาไหมครับแล้วอยากพูดอะไรปลัดคะพลอยเขาได้ขู่ว่าจะเอาเราออกจากราชการจริงไหมคะขู่ครับเขาบอกว่าอะไรคะเขาขู่ยังไงครับอันนี้ถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายไหมคะนี่ค่ะประโยคเดียวที่ตอบโต้นักข่าวคือนักข่าวบอกพี่จะฝากอะไรถึงแม่เขาไหมครับแม่เขาเสียใจมากอ๋อแม่เขาตายแล้วครับแม่คุณกัญญาตายไปแล้วครับผมไม่รู้ผมจะฝากถึงใครแล้ววันนี้ปลัดบอกนะผมไม่ได้ลวงคุณกัญญามาฆ่าผมก็รับมาแล้วจะมาเคลียร์ปัญหากันนี่แหละจะไปคุยต่อหน้าแม่ของผมที่สระบุรีแล้วก็ยังดีๆกันอยู่เลยเพราะถามว่าทำไมถึงดีๆกันผมไปพักรีสอร์ทที่ปากช่องก็นอนห้องเดียวกันก็คุยกันดีไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกันแต่ฟางเส้นสุดท้ายคือปรากฏว่าคุณกัญญาไม่ยอมจบยังไงก็จะขู่ผมให้ออกจากราชการผมเลยบันดาลโทสะแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงแต่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะคนตายเขาขึ้นมาแล้วมาแก้ต่างไม่ได้แต่วันนี้คนตายพูดอะไรไม่ได้มีแต่หลักฐานค่ะที่วันนี้ฝั่งของญาติคนตายญาติคุณกัญญาบอกมันมีข้อความคือวงจรปิดอันนี้เป็นช่วงไปกินข้าวกันก็จะไม่ได้เห็นหรอกว่าทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันไหมแต่จะเห็นช่วงที่ทางด้านของปลัดเองน่าจะเหมือนกับเมาๆแล้วก็เดินเซหลังจากนั้นขับรถออกจากสุรินทร์มุ่งหน้าไปที่ปากช่องก่อนนะคะนอนพักก่อน1คืนวันนี้อมรินทร์ทีวีได้คลิปเสียงสำคัญมาค่ะช่วงก่อนที่ทั้งคู่จะมาเจอตัววันที่15สิงหาคมคือตอนแรกอ่ะเขาแยกกันอยู่แล้วนะคุณกัญญาเองอยู่กับลูกชายแล้วปลัดเนี่ยเหมือนย้ายไปอยู่ทางฝั่งบ้านแม่แต่มีการคุยกันผ่านแอปพลิเคชันส่งเป็นคลิปเสียงบ้างเป็นโทรศัพท์บ้างวันที่15ค่ะตอนนั้นเหมือนกับพูดเรื่องเงินแล้วก็บอกว่ามีการเรียกเงินประมาณสัก 4-5 แสนหลังจากนั้นเป็นการทะเลาะกันเรื่องความสัมพันธ์เพราะบอกทางฝั่งคุณกัญญาเองก็น่าจะมีสามีอยู่แล้วก็เริ่มบานปลายคุณผู้ชมลองฟังคลิปเสียงก่อนที่จะเกิดการสังหารมึงจ่ายกูมา4-5 แสนอ่ะผัวมึงรออยู่สังขะเนี่ยงั้นไม้เขาจะอือหือพูดมาเลยพูดเยอะๆเลยไม่กู้กลับมาเลยกู้เหรอไงขอให้กู้กลับมาจากเกาหลีจะไปอ๋อมึงกลับบ้านไปมึงเหรอมารีบมาไปมันก่อนอ่ะนี่ค่ะเป็นเรื่องเงินที่ฝั่งคุณกัญญาทวงเงิน500,000
แต่ปลัดเอกเนี่ยพูดเรื่องสามีไปหาสามีสิไปมีความสัมพันธ์กับสามีเธอสิหลังจากนั้นอีก2วันวันที่17คือก่อนที่จะมีการนัดเจอกันค่ะทะเลาะกันอีกตอนนั้นคุณกัญญาโทรศัพท์หาปลัด X แล้วก็บอกเมื่อไหร่จะมาคุยกันรอเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นปัญหาของคุณว่าคุณจะมาคุยกับฉันมั้ยกูสารอมึงตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยทำธุระน้องเพิ่งกลับมาถึงเอาก็ไปทำไมที่นู่นอ่ะก็รอคุยในสังขานี่ไงก็นัดกันในสังขาไงมารับไปคนเนี้ยก็ให้คนมาส่งดิอะไรนะก็ให้คนมาส่งดิแต่จะหมดแค่นี้เนี่ยให้คนมาส่งแต่จะหมดแค่นี้นะคุณผู้ชมคะการนัดเคลียร์กันเนี่ยทางฝั่งของปลัดจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้คุณกัญญาเพราะมันมีคดีทำร้ายร่างกายกันอยู่คุณกัญญาบอกเมื่อไหร่จะมาคุยและจะไปทำอะไรที่นั่นเพราะปลัดบอกผมไปทำธุระเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านคุณกัญญาบอกก็นัดกันมาเคลียร์สักทีสิที่สังขะเนี่ยเมื่อไหร่จะมาปลัดตัดบทไปด้วยคำว่าแบตจะหมดแค่นี้แหละรอบ3คุณกัญญาโทรศัพท์หาอีกวันที่17นัดแนะกันค่ะให้ทางด้านของปลัดเนี่ยมารับนัดสี่โมงเอ้ยเก้าสิบเก้าสี่สิบห้านี่ไงก็ยังไงอยู่สวนแล้วทำไมเมื่อกี้บอกว่าอาบน้ำก็อาบน้ำที่สวนไงก็นัดหลอกเจอทุ่มสี่สิบห้าไงก็นี่ไงคนนั่งรออยู่ไงก็มาคุยข้างนอกหรือทำไมต้องไปคุยที่สวนอ่ะก็มารับไปคุยข้างนอกได้แต่ว่าเดี๋ยวกินข้าวกินปลาก่อนก็ขับรถออกมาสิไม่รถไม่มีน้ำมันไม่มีที่เติมทำไมมันต้องมีข้ออ้างเยอะแยะวะมันไม่ดีขออ้างกับรถมันหมดหรอก็เดินมาดิใครจะบ้าเดินไปไม่เดินไปหรอกทีนี้เนี่ยแปดจะหมดเดี๋ยวตกลงไม่คุยใช่ไหมเอามารับไปนี่ค่ะคุณผู้ชมแบตจะหมด2รอบทั้งฝั่งคุณกัญญาเนี่ยอยากจะเคลียร์เรื่องนี้ให้มันจบๆแล้วจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เลยมาเจอกันวันที่18เออคุณผู้ชมฮะเอาแหละเรื่องทั้งหมดทั้งมวลวันนี้หลายๆคนไม่เชื่อคำรับสารภาพของปลัด X ด้วยความเคารพนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่รู้จักปลัด X เองบอกว่าจริงๆแล้วเชื่อว่าเป็นการลวงฆ่าเพราะพฤติกรรมของปลัด X ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะโอ้โหเขาบอกว่าเยี่ยมโหดจริงๆวันนี้เราไปเจอคนหนึ่งชื่อว่าทางด้านของคุณบีก็แล้วกันเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วบอกว่ารู้เรื่องของปลัด X เห็นปลัด X หรือปลัดถากูเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเขาบอกว่ารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆสมัยตั้งแต่ยังเป็นอสกลางในพื้นที่ของสระบุรีคุณบีบอกแบบนี้นะฮะพฤติกรรมไม่ค่อยดีตั้งแต่เป็นอสและอยู่ที่สระบุรีบอกอุ้ยกลางมากแล้วเวลากินเหล้าเหล้าเข้าปากเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนเหมือนกับข้อมูลที่ร้านอาหารเลยนะบอกกินเบียร์ไปได้แค่ครึ่งขวดอารมณ์เสียแล้วแล้วยังมีการบอกอีกนะบอกแต่เผอิญปลัดถากูลเป็นคนหัวดีตั้งแต่เด็กเลยสอบเป็นปลัดได้แล้วก็ไปที่สังขละก่อนที่จะไปสังขละอยู่สระบุรีเคยมีเมียมาแล้ว1คนเป็นผอ.โรงเรียนนะฮะแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนแต่ต้องเลิกรากันไปเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมเพราะเห็นบอกว่าปลัดถากูลเองตบเมียทำร้ายเมียแล้วก็มีการเอาเงินจากเมียที่เป็นผอ.เนี่ยเหมือนกับว่าไปใช้บางอย่างเขาบอกนะเป็นสิ่งเรื่องที่แหมไม่ถูกกฎหมายด้วยแต่เขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่จริงแต่เขาบอกว่าไปตรวจสอบดูได้แล้วไม่มีใครอยากยุ่งอยากพูดเรื่องของปลัดถากูลหรอกเพราะเดี๋ยวที่บ้านเขาเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลบ้างพอสมควรเหมือนกันอยู่ในพื้นที่เท่านั้นยังไม่พอบอกเหตุการณ์เนี้ยในการตายของคุณกัญญาเองน่าจะเป็นการลวงมาฆ่าไม่น่าจะเป็นการบันดาลโทสะน่าจะตั้งใจเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วลองฟังเสียงคุณบีชาวบ้านในพื้นที่ที่รู้จักปลัดมาตั้งแต่เด็กฮะเวลามันเมาแม่ไม่อยากพูดมันไม่มีคนชอบแต่ก็คือจะกลางกลางกลางแล้วตอนเป็นปลัดนี่กลางไหมแม่ก็จะกลางเหมือนกันมันก็เหมือนเดิมมันอย่างนี้แหละแต่ยังงงว่ามันเป็นปลัดได้ยังไงคนที่พลอยเนี่ยมันเคยโทรมาปรึกษาไหมไม่เอาแม่ไม่รู้จักคนชื่อพลอยใช่รู้จักแต่เมียเก่าเขาแต่ก็รู้จักผ่านๆที่มีลูกด้วยกันอ่ะนะคะใช่แล้วเขาก็ไม่นั่นแล้วก็มันผ่านเขาก็ไม่ยุ่งผ่านเงินเขาผ่านเงินเขาตีเขาแม่แล้วเขามีทรัพย์สมบัติมีอะไรไหมเพราะหนูเห็นเขาใช้รถผู้หญิงอะค่ะรถผู้หญิงมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่มอเตอร์ไซค์เก่าๆอยู่คันนึงมั้งคือเป็นประหลาดแต่ไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเพราะมันเล่นการพนันมันไม่มี
แม่มองว่าผู้หญิงถูกหลอกมาหรอครั้งเนี้ยถ้าในตัวแม่ถูกหลอกไม่ต้องมองคุณผู้ชมคะนี่คือข้อมูลสำคัญจากทางด้านคนที่รู้จักปลัด X มาตั้งนานแล้วมีภรรยาจริงและพฤติกรรมนี้ทุกคนเจอหมดก็เหมือนกันกับที่คุณกัญญาเคยโดนตบตามภาพจากกล้องวงจรปิดล่าสุดวันนี้ตอนประมาณสัก4ทุ่มค่ะครอบครัวของคุณกัญญาเห็นบอกว่าญาติๆเนี่ยจัดพิธีรอรับร่างอยู่คุณผู้ชมวินาทีที่ศพของคุณกัญญาถึงที่บ้านที่สุรินทร์นะคะเห็นบอกมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นคือมีเพื่อนคุณกัญญาที่มารออยู่ที่บ้านเนี่ยมีอาการแปลกๆเหมือนกับตัวสั่นแล้วก็กรีดร้องขึ้นมาแล้วก็สงสัยว่าเป็นไปได้ไหมเขาสามารถสื่อถึงวิญญาณของคุณกัญญาได้แล้วก็กรีดร้องออกมาด้วยความแค้บัตรคือไม่สิอุ้ยคนตอนนี้ต้องการโกรธมากจริงมันโกรธมากเขาโกรธมากเขาโมโหมากเลยนะเหมือนฆ่าเขาเนาะนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือทางด้านของคุณสมัยเป็นเพื่อนสนิทของคุณกัญญาหลังจากที่ร่างของคุณกัญญาเองมาถึงบ้านในอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์เห็นบอกเธอเนี่ยเกิดอาการตัวสั่นพร้อมกับกรีดร้องแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตามความเชื่อนะวิญญาณของคุณกัญญาเพื่อนที่ตายไปมาเข้าร่างเต็มไปด้วยความโกรธแค้นที่โดนฆ่าตายตามความเชื่อของนางสมัยเห็นบอกว่ารู้สึกชาไปทั้งตัวแล้วที่กรีดเนี่ยคุณสมัยบอกว่าฉันไม่รู้สึกตัวเลยนะไอตอนที่พยายามตบเนี่ยเหมือนกับให้ตัวเองน่ะรู้สึกตัวแต่เหมือนกับว่าวิญญาณของเพื่อนมาสิงและแค้นมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเออแต่ตอนแรกช่วงเขายังไม่มีปัญหากันนะเออแกมานี่บ่อยกัญญาไม่เคยพูดกับเรื่องของคนอื่นนะแต่เขาจะพูดบอกว่าเขาโดนทำร้ายพี่เอกโดนทำร้ายแกพูดอย่างนี้มันก็มีอยู่มีมั่งแต่ว่าจะออกจากข้าราชการเพราะว่าปลัดทำร้ายมันแรงรุนแรงเกินไปนะจนซี่โครงหักแกไม่เคยแบบว่ามาขอโทษกัญญาแล้วไม่เคยมีคำพูดว่าขอโทษนะยาไม่เคยมีนะแต่กัญญาให้โอกาสปลัดมากนะใจกัญญานะรักปลัดเยอะไหมรักปลัดมากนี่แกน่ะเลือดเย็นจริงปกติไม่น่าจะไปทำร้ายน้องขนาดนั้นหรอกน่าจะเรื่องให้ทางการดำเนินการเองดีกว่านะไม่น่าจะไปลงไม้ลงมือพาวางแผนไปฆ่าอย่างนั้นนะพูดถึงถ้าคุณไม่ได้ทำผิดกับภรรยาจริงใช่คุณไม่ต้องกลัวถ้าคุณแน่จริงคุณไม่ต้องกลัวอีกอย่างคุณแบ็คกราวของคุณแข็งมากเพราะเขาเป็นข้าราชการแต่กัญญาเนี่ยเป็นรัฐสนธรรมนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเมื่อมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับคุณสมัยวันนี้ครอบครัวเลยกังวลว่าดวงวิญญาณของคุณกัญญาเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วอาจจะไม่เป็นสุขเลยทำพิธีเดินอัญเชิญดวงวิญญาณค่ะอยู่ในพื้นที่นี่แหละตามความเชื่อก็จุดจะใช้จุดจำลองเพราะที่ตายเนี่ยเป็นอีกจังหวัดนึงเป็นสามแยกก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนะคะปั้นหุ่นแทนตัวของคุณกัญญาแล้วก็เส้นไหว้สัมภเวสีนี่แล้วครอบครัวบอกว่าคุณกัญญาคนตายเองรักประหลัดนะฮะก่อนหน้านี้รักประหลัดมากแล้วบอกว่าพยายามจะสอบถามแล้วเพราะคุณกัญญาบอกฉันก็ไม่อยากยุ่งกับคนที่มีพันธะมาแล้วพยายามสอบถามปลัด X ว่ามีลูกมีเมียหรือยังเจ้าตัวบ่ายเบี่ยงตลอด
ไม่เคยตอบคำถามกับคุณกัญญาไม่พูดความจริงแล้วพอสุดท้ายแล้วอาจจะวันที่มีการทะเลาะและลงมือทำร้ายร่างกายกันคือคุณกัญญาอาจจะไประแคะระคายเรื่องอะไรบางอย่างมาก่อนเพราะนิสัยของคุณกัญญาเนี่ยครอบครัวบอกเหมือนกันเพื่อนบอกเหมือนกันหมดเลยว่าไม่ชอบยุ่งกับคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้โดนตีตอนนั้นก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องที่ครอบครัวกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะแม้ว่าคนก่อเหตุจะโดนจับกุมได้แล้วแต่ได้รับการปล่อยตัวออกไปอย่างง่ายดายคือเดินปลอกลับบ้านไปเลยอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ